ี่ยเราก็จะเข้าไปเรื่องของติดหลักในการบอกเขตของขอบถนนนะครับไม่ให้รถมันตกลงไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งป้ายเตือนรถที่จะสัญจรเนี่ยให้เขารับทราบว่ามันมีน้ำท่วมนะครับถึงแม้จะสัญจรผ่านได้นะครับแต่เราก็มีการแจ้งเตือนในสำนัก4โดยท่านปส.ไกรวันเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้ทีมงานรวมทั้งแขวงทางหลวงสุโขทัยเพชรบุรีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธ22เนี่ย